อีกปัญหาสําคัญก็คือวัยรุ่นที่ท้องในวัยเรียนนะคะแล้วก็บ่อยครั้งที่เราจะเห็นก็คือว่าน้องๆเนี่ยก็จะโดนให้ออกจากโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนบางครั้งก็จะให้เหตุผลบอกว่าคุณทําผิดกฎมีบางกรณีน้องๆก็ออกเองเพราะว่าอายเพื่อนคุณผู้ชมก็จะไม่กล้าสู้หน้าเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็จะขาดโอกาสในการศึกษาต่อแต่ว่าตอนนี้มีกฎหมายล่าสุดที่ออกมานะคะแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีข้อกําหนดเลยคุณอัชวินคะบอกว่าห้ามโรงเรียนไล่นักเรียนออกแล้วก็ต้องให้โอกาสในการศึกษาต่อที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้น้องๆได้รับสวัสดิการทางสังคมด้วยค่ะครับก็เป็นพรบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับปีพ.ศ. 2559คือจะครอบคลุมนะครับการดูแลวัยรุ่นนะครับตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปนะครับแต่ไม่ถึง20ปีสาระสำคัญเลยคุณธนิการครับก็คือกำหนดให้สถานศึกษานะครับก็ต้องจัดให้มีการสอนเพศวิถีศึกษาอย่างเหมาะสมคอยให้คำปรึกษาให้คำช่วยเหลือด้วยนะครับและที่สำคัญคือต้องได้รับความคุ้มครองวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์นะครับก็ต้องได้รับการศึกษาต่อและต้องได้รับระบบสวัสดิการสังคมตามปกติเหมือนเดิมด้วยนะครับส่วนสถานบริการสุขภาพนะครับก็ต้องให้ข้อมูลความรู้มีการจัดบริการอนามัยเจริญพันธุ์แล้วก็ส่งต่อให้ได้รับสวัสดิการสังคมเหมือนกันครับค่ะทางผู้อํานวยการสํานักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยในแพทย์กิติพงษ์แซ่เจ๋งนะคะบอกว่าในระดับพื้นที่กับระดับจังหวัดเนี่ยคือต้องหาแนวทางประชาสัมพันธ์หรือว่าปรับทัศนคติของพ่อแม่ให้เข้าใจก่อนแล้วก็การให้โอกาสเรียนต่อกับนักเรียนที่ตั้งครรภ์ก็ต้องทําความเข้าใจกันด้วยนะคะว่าโรงเรียนไม่สามารถไล่ออกได้ถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะมีแรงกดดันในโรงเรียนโรงเรียนก็ต้องเข้าไปแก้ปัญหาไม่ให้เด็กลาออกซึ่งนี่แหละค่ะมองว่าจะช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ถ้าลองดูตัวเลขข้อมูลจากทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะคะก็จะแสดงให้เห็นเลยบอกว่าสถิติการคลอดบุตรจากคุณแม่ที่เป็นวัยรุ่นของไทยเราตัวเลขของปี58เนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าวันหนึ่งมีน้องๆที่เกิดจากเด็กที่เป็นคุณแม่วัยรุ่น286รายด้วยกันนะคะแล้วก็อนาคตเราก็คาดหวังว่าจะเห็นตัวเลขที่ปรากฏอยู่เนี่ยลดน้อยลงไปนี่ก็มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาประกาศเป็นพรบ.ใช้ออกมาค่ะ